นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเศษสติสุดโดอเปตวิญญาโนเหยื่อทั้งวัตยิงครันตีบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาคือเป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เป็นธรรมสวรรค์นามัยมีสงแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะเหตุนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทุกๆท่านพึงได้ตั้งจิตตั้งใจของตนเพื่อจะสดับรับฟังซึ่งโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้สำเร็จประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศน์ด้วยและจะได้สำเร็จประโยชน์ในการซึ่งต่อจากนั้นไปด้วยการฟังธรรมคำสอนของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเป็นความจำเป็นสำหรับเราซึ่งเป็นพุทธบริษัททุกๆท่านเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์เต็มไปด้วยหลักเหตุผลผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้แนวทางให้ทั้งสองทางผู้ที่จะดำเนินในทางโลกก็ย่อมเป็นความจำเป็นสำหรับอุบายวิธีหรือความฉลาดที่จะนำไปปฏิบัติในกิจการนั้นๆให้ถูกต้องและราบรื่นแก่ตนเองผู้ที่จะปฏิบัติในทางด้านธรรมะก็จะเป็นความสะดวกไม่ผิดพลาดเพราะสิ่งใดถ้าปราศจากการสดับรับฟังให้เข้าอกเข้าใจและรู้วิธีการไว้ก่อนแล้วไปทำโดยไม่ได้ศึกษาไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมอาสามารถที่จะทำให้ผิดพลาดหรือแม้ได้ผลก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นบรรดากิจการงานทั้งปวงต้องอาศัยการสำเนียกศึกษามาเรียบร้อยการศึกษาจึงเป็นของจำเป็นหรือเป็นเข็มทิศอันหนึ่งที่จะชี้แนวทางในการดำเนินของเราไม่ว่ากิจการงานใดๆทั้งนั้นถ้าปราศจากการศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจแล้วการงานที่ตนจะพึงกระทำนั้นๆย่อมไม่สมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงสนพระทัยเหลือเกินปรากฏว่าได้สร้างพระบารมีมาเป็นเวลานานเพื่อจะอบรมแนะนำบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ได้รู้จักหนทางที่ดีที่ชั่วแล้วจะได้ดำเนินตนของตนให้ถูกทางนั้นๆแม้พระองค์เองที่ปรากฏว่าสยามภูรู้เองเห็นเองก็ตามเราจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงศึกษามาจากใครนั้นโดยถ่ายเดียวก็เป็นการผิดเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะการศึกษาสำเนียก
หรือการสนใจในหลักเหตุผลนั้นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านเสด็จทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานในพระศาสนาบำเพ็ญความภาคความเพียรเจริญภาวนาเพื่อพระทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ทำพระองค์เจ้าให้เป็นคนขอทานเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในป่าในเขาซึ่งใครๆก็จำไม่ได้ว่านี้คือใครเพราะเห็นเป็นสมณะเพียงศีรษะล้วนๆเท่านั้นที่พระองค์เจ้าได้อยู่พระองค์เดียวเช่นนั้นคล้ายกันกับว่าไม่ได้สำเนียกศึกษาจากใครแต่แท้ที่จริงครูสอนของพระองค์เจ้านั้นมีอยู่รอบด้านทั่วไปทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์เจ้าเห็นใบไม้ร่วงหล่นลงมาจากต้นก็พิจารณาว่าใบไม้นี้เมื่อผลิออกมาที่แรกก็เป็นใบอ่อนแล้วก็ปรากฏเป็นใบแก่แล้วก็ลดล่วงตกลงมาชีวิตสังขารของเราก็เช่นเดียวกันกับใบไม้สิ่งต่างๆซึ่งนอกไปจากนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับใบไม้ที่ลดล่วงตกลงมาจากขั้วของเขาพระองค์เจ้าก็พิจารณาเทียบเหตุผลข้างนอกข้างในให้รู้ชัดตามเรื่องความเป็นจริงเพราะสภาพภายนอกกับสภาพภายในมีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีความตั้งขึ้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกดับในที่สุดเมื่อพิจารณาถึงพระองค์เจ้าเองก็มีลักษณะเช่นนั้นมีเรียกว่าพระองค์เจ้าทรงสดับธรรมเทศนาซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในป่าพระองค์เดียวก่อนที่พระองค์เจ้าจะเสด็จออกทรงผนวดก็ปรากฏว่าได้รับการศึกษาในหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันในคืนวันที่พระองค์เจ้าจะทรงผนวดเสด็จออกบวชก็ปรากฏว่าได้เห็นบรรดาบริษัทบริวารซึ่งอยู่ในหอปราสาทของพระองค์เจ้าคล้ายกันกับว่าคนตายและเป็นป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งหมดแม้พระองค์เจ้าเองก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นอีกเหมือนกันจึงเป็นเหตุให้มีความรุ่มร้อนในพระทัยเราจะหาที่ไหนเป็นที่พึ่งแม้บริษัทบริวารหรือหอประสาทราชมณฑลที่เราอาศัยอยู่ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้แต่ก่อนก็ปรากฏว่าเป็นความร่มเย็นเป็นที่รื่นเริงบันเทิงในใจมาในวันนี้มองดูไปข้างไหนก็ปรากฏเป็นเช่นเดียวกันกับป่าช้าผีดิบไปเสียทั้งสิ้นแม้หอปราสาทที่เราอยู่ณบัดนี้ก็ไม่ทราบว่าจะล่มจมหรือทลายลงเมื่อไรที่กรณาย้อนเข้าไปถึงพระองค์เจ้าอีกสภาพคือสังขารร่างกายของเราที่ประชุมขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟกลายเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี้ก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสภาวะทั้งหลายซึ่งมองเห็นอยู่ณบัดนี้สิ่งทั้งหลายที่จะเป็นไปได้ความเที่ยงแท้ถาวรปรากฏว่าไม่มีในที่ไหนๆซึ่งพระองค์เจ้าจะได้เข้าพึ่งพิงอิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นพระทัยก็มองเห็นอยู่แต่ทางเดียวที่คือการเสด็จออกทรงผนวดเพื่อได้หาที่มีเวกสงัดประกอบความภาคความเพียรพิจารณาถึงเรื่องต้นเหตุคือป่าช้าผีดิบที่พระองค์เจ้าได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งลงไปเทียบพระองค์เจ้ากับบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายเหล่านั้นได้เสมอกันไปหมดในเรื่องความเกิดเขากับเรามีลักษณะอันเดียวกันความแก่เขากับเราก็มีลักษณะอันเดียวกันความทุกข์ความลำบากในสกลกาย
ขากับเราก็เช่นเดียวกันพิจารณาออกไปนอกพระราชวังจนกระทั่งทั่วทั้งดินแดนในไตรโลกธาตุนี้มีสภาพเช่นเดียวกันกับเราไม่มีเกาะไม่มีดอนใดๆที่จะเป็นเกาะเป็นดอนเพื่อความร่มเย็นเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความไว้วางใจมีแต่จะเป็นไปเพื่อความแตกความสลายเช่นเดียวกันกับเรานี้ทั้งนั้นพระองค์ก็มองเห็นอยู่ทางเดียวคือทางตรงพระหนวดจะได้ทีนี้พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้ชัดเจนในพระทัยของพระองค์เจ้าจนถึงกับพระองค์เจ้าได้เสด็จออกไปเสียจริงๆนี่ก็แสดงว่าพระองค์เจ้าได้ทรงศึกษาในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นของมีอยู่โดยทั่วไปให้เกิดผลเกิดประโยชน์ให้พระองค์เจ้าได้เกิดความสงบสังเวชในการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นของมีอยู่เต็มทั่วทั้งโลกทั้งสงสารไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนหรือสัตว์ท่านไหนเมื่อตั้งรูปตั้งกายขึ้นมาแล้วความแปรสภาพจะต้องเป็นเงาตามตัวไปตามๆกันอย่างนี้นี่เป็นความศึกษาที่พระองค์เจ้าได้ทรงค้นพบในเบื้องต้นมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องเทียบเทียงในคนอื่นสัตว์อื่นกับพระองค์เจ้าว่ามีลักษณะเป็นแบบพิมพ์อันเดียวกันคืออนิจจังความแปรสภาพมีเต็มตัวเช่นเดียวกันความทุกข์ความทรมานในโลกนี้ไม่ใช่โลกที่เป็นสุขล้วนๆโลกที่เป็นอยู่ด้วยความหมุนตัวเป็นเกลียวใครจะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีสภาพร่างกายขึ้นมาแล้วแสดงว่าสภาพนี้จะต้องเป็นสภาพที่ให้ก่อกังวลไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับได้นอนก็ไม่ได้ไม่ได้รับทานก็ไม่ได้ไม่ได้เดินเหินไปมาเปลี่ยนอิริยาบถก็ไม่ได้เราอยู่กับโลกไม่ได้คือเมื่อไม่ทำไม่ได้จึงเรียกว่าโลกนี้คือโลกไม่ได้จะอยู่ให้อยู่สบายมันอยู่ไม่ได้นั่งให้สบายก็ไม่ได้นอนให้สบายก็ไม่ได้จะไม่ต้องอยู่ต้องกินต้องหลับต้องนอนทำตามสะดวกกายสบายใจมันไม่ได้โลกอันนี้กลายเป็นโลกไม่ได้เสียทั้งนั้นในพระทัยของพระองค์เจ้าโลกไหนจะเป็นโลกได้เราพระองค์เจ้าจึงได้สืบสวนที่นิพพิจารณาทวนหาเหตุผลก็มีตั้งแต่ว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วให้เป็นผู้ที่ก้าวไปพ้นไปเสียจากโลกไม่ได้นี้ให้ถึงซึ่งโลกได้ลูกถึงโลกแน่นอนคือหมายความว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่สูงสุดที่สุดแล้วก็โปร่งพระทัยเสด็จออกเวลากลางคืนทั้งที่พระองค์เจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระองค์เจ้าเป็นกษัตริย์และมีบริษัทบริวารทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในแว่นแคว้นและในร่มพระบารมีของพระองค์แต่ก็เสด็จออกไปพระองค์เดียวมีนายชนะตามเสด็จเพื่อจะนำม้ากันทกะกลับคืนเท่านั้นก็ได้เสด็จออกไปทรงพิจารณาในต้นเหตุที่พระองค์จะได้ทรงปรากฏในคืนวันนั้นจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นย่นหัวข้อใจความที่พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นเวลา6ปีถ้าพูดตามภาษาของเราเรียกว่าเกือบเป็นเกือบตายเพราะกษัตริย์เสด็จออกบวชความที่ว่าเป็นกษัตริย์อะไรก็เป็นกษัตริย์ทั้งนั้นเครื่องทรงทุกชิ้นเป็นของกษัตริย์อาหารการบริโภคเป็นเครื่องกษัตริย์ที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทุกอย่างเป็นของกษัตริย์ทั้งนั้นเมื่อได้เสด็จออกทรงผนวดบวชเป็นคนขอทานแล้วความเป็นกษัตริย์ก็หายสูญไปยังเหลือแต่ความเป็นคนอนาถาหรือคนขอทานไม่มีคุณค่าราคาแม้แต่น้อยในพระองค์เจ้าและทรงพยายามสละทิฏฐิมานะจากความเป็นกษัตริย์ของพระองค์เจ้าให้หมดโดยสิ้นเชิงยังเหลือตั้งแต่คนขอทานเท่านั้นซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับคนขอทานผู้ธรรมดา
ทั่วไปซึ่งเราเห็นอยู่ด้วยตาของเรานี้และก็ทรงพินิจพิจารณาถึงหลักความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นโลกไม่แล้วโลกคนอยู่ไม่ได้เรียกว่าโลกหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตื่นของเก่าตื่นของใหม่เข้าใจว่าเป็นของใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าโลกวัฏจักรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทีนี้พิจารณาถึงโลกนี้ให้ชัดเจนแล้วในพระทัยของพระองค์ก็เต็มไปด้วยโลกอันนี้เหมือนกันคือในเจตสิกกระทำก็แสดงความแปรปรวนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปดีไปชั่วไปอดีตอนาคตปรุงกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้ให้เห็นชัดท่านเรียกว่าปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทกำหนดพิจารณาถึงเรื่องความเกิดความดับของสังขารทั้งของเขาทั้งของเราตลอดทั่วทั้งโลกธาตุเห็นเป็นสภาพว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นคือในจังทั่วทั้งโลกธาตุนับตั้งแต่ตัวของเราไปทุกขังเป็นความทุกข์เช่นเดียวกันอนัตตาตายแล้วใครจะถือเอาสิ่งใดๆจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ได้ผลที่สุดแม้แต่ผมเช่นเดียวซึ่งเป็นของเบาที่สุดที่เราไปไหนมาไหนติดตามตัวของเราไปได้แต่เมื่อได้จากโลกนี้ไปแล้วต้องมอบไว้ตูนเป็นสมบัติเดิมคือดินน้ำลมไฟตามเดิมสิ่งที่เหลือไปก็คือดวงใจและสิ่งที่แฝงไปกับดวงใจนั้นคืออะไรก็คือความดีและความชั่วซึ่งตนได้สั่งสมเอาไว้ในคราวที่ตนมีชีวิตอยู่ธรรมชาติทั้งสองนี้เป็นเงาตามตัวเมื่อพระองค์เจ้าได้ทีนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังย้ำเข้าไปอีกว่าบาปเป็นความชั่วก็เป็นสภาพที่เห็นได้ครับแต่บุญที่เป็นความดีนี้จะส่งหรือตามเราไปถึงไหนพระองค์เจ้าเขาพิจารณาถึงบุญถึงบาปอีกให้เห็นชัดโดยทางปัจจัยการเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทค้นเข้าไปถึงเรื่องอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติเป็นลำดับลำดับเรื่องความเกิดตั้งกำเนิดมาตั้งแต่อวิชชาต่อติดต่อแขนงเป็นลำดับลำดับเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเป็นดอกเป็นผลต่อต้นต่อลำไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหตินี้ท่านเรียกว่ารากเหง้าของอวิชชาเป็นเครื่องติดต่อแขนงไปอย่างนี้เมื่อพระองค์เจ้าได้พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนเห็นชัดตามเป็นจริงในอวิชชาว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติคือใจดวงนี้แล้วจึงได้กำหนดที่นี้พิจารณาถึงเรื่องใจดวงที่เป็นอวิชชานั้นด้วยปัญญาด้วยพระปัญญาของพระองค์ในคืนวันเดือนหกเพ็ญปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนอวิชชาก็ได้แต่กระเด็นไปจากพระทัยของพระองค์เจ้าในคืนวันนั้นจึงปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในเดือนหกเพ็ญนี่เป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ขบคิดพินิจพิจารณาถึงปัญหาตั้งแต่คืนวันนั้นจนกระทั่งถึงวันเดือนหกเพ็ญนับเป็นเวลาหกปีปัญหาทั้งหมดในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งจิตใจและธาตุขันธ์ทั้งหลายได้จบสิ้นลงในวันนั้นและได้ทราบชัดว่าพุทโธคือความบริสุทธิ์ได้ผุดขึ้นแล้วในพระทัยของพระองค์เป็นพุทโธที่พ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นพุทโธที่บริสุทธิ์เต็มที่เป็นพุทโธที่หมดความกังวลเรียกว่าผ่านพ้นโลกไม่ได้นี้ไปเสียกลายเป็นโลกที่ให้นามว่าโลกุตตรธรรมหมายถึงว่าธรรมที่สูงกว่าแดนแห่งสมมุติคือแดนแห่งเกิดแก่เกิดตายนี้ไปได้เป็นองค์แรกเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นแล้วจึงได้ทรงมีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์แต่การตรัสรู้ครั้งแรกของพระองค์เจ้านั้นมีความท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์เห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงได้รู้ได้เห็นนี้เป็นธรรมที่เหลือวิสัยของมนุษย์
ผู้ที่มีกิเลสอย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถรู้ได้แต่เมื่อได้พระองค์เมื่อพระองค์ได้พิจารณาถึงองค์ของพระองค์เจ้าเทียบกันกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับบรรดามนุษย์ทั่วไปในโลกเหตุใดพระองค์เจ้าจึงรู้ได้เห็นได้ล่ะรู้ได้เพราะเหตุใดเห็นได้เพราะเหตุใดก็จะย้อนเข้าถึงปฏิปทาข้อดำเนินเมื่อมีปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถูกทางแล้วต้องเป็นเหตุให้ถึงจุดหมายอยู่โดยดีจึงไม่มีพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายในเมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนั้นจะสามารถรู้ได้เห็นได้เช่นเดียวกันกับเราจึงได้ปรงพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นลำดับมาจึงปรากฏว่าพระองค์เจ้าได้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นวันนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาจนบำเพ็ญกุศลในสถานที่นี้อันเกี่ยวกับเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์ท่านถึงมรณภาพบรรจุศพของท่านไว้ในโกฏิและได้มาสนับรับฟังพระธรรมเทศนาได้มาปรงธรรมสังเวชว่าท่านเจ้าคุณกับพระธรรมเจดีย์กับเรานี้เป็นสภาพธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันตามบาลีที่กล่าวขึ้นไว้หน้าเบื้องต้นนั้นว่าอจิรังวัตยังกายโยกายนี้เป็นของไม่ตั้งอยู่แน่นหนาท้าวรเช่นเดียวกับกันกับของพระคุณท่านปัทวิงอติเจสติอย่างไรก็ต้องจะต้องนอนพักในแผ่นดินในเมื่อวิญญาณได้ปราศจากไปแล้วนี่แสดงเป็นเรื่องให้เราทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาถึงองค์ของท่านที่มรณภาพไปแล้วกับเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี้มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนก็ต่างกันตรงที่ผู้มีวิญญาณยังครองอัตภาพนี้อยู่กับท่านผู้ที่มีวิญญาณไปกราบแล้วเขาให้ชื่อว่าคนตายเมื่อวิญญาณได้ปราศจากตัวของเราไปแล้วเราเขาจะเรียกเราว่าอย่างไรอีกก็ต้องย้ำลอยกันลงไปเช่นเดียวกับพระคุณท่านที่ปรากฏเป็นสักขีพยานของพวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทั้งหลายที่มานี้จึงมาปรงพระธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะให้ระลึกถึงตัวของเราไม่ประมาทนอนใจบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องพยุงจูงใจเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีแม้เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามก็ยังเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถด้วยอำนาจวาสนาความรู้วิชาตลอดถึงครัวสมบัติถึงการบริวารจะเป็นมาด้วยอำนาจแห่งความดีของเราเมื่อตายแล้วหมดการกระทำดีกระทำชั่วยอมเสวยผลกรรมที่ตนได้ทำไว้แล้วบัดนี้เราทั้งหลายทุกท่านยังไม่สายเกินไปเป็นผู้พอเหมาะพอสมเรียกว่ามัชฌิมาในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราก็เป็นมัชฌิมาความที่เราจะทำคุณงามความดีก็กำลังพอดีพองามเป็นมัชฌิมาสามารถที่จะบำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้ด้วยการกระทำของเราเมื่อตายแล้วนั่นจึงหมดวิสัยที่จะทำดีต่อไปก็ดีจะทำชั่วต่อไปอีกก็ดีทำไม่ได้นิรันดร์ทั้งมกริงคลังท่านก็เหยียบด้วยท่อนไม้ท่อนปืนไม่เป็นประโยชน์อันใดแต่ท่อนไม้ท่อนฟืนนั้นเอามาทำเป็นฟืนหุงต้มก็ยังได้หรือจะมาทำประโยชน์อย่างอื่นก็ยังได้ส่วนเราที่ตายไปแล้วจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะทำเป็นฟืนเป็นถ่านก็ทำไม่ได้จะทำปลาน้ำปลามันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเรียกว่าเราเองหมดราคาสำหรับเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปก็ไม่ได้
พระองค์เจ้าท่านได้กล่าวไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สูญสิ้นจากทุกจากภัยจากความเสมียดกันไรทั้งหลายทุกอย่างนิพพานังปรมังสุขังในขณะเดียวกันเมื่อสูญสิ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นยังกลายเป็นธรรมบรมสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆในโลกนี้อีกโกนุหาโซจิมานันโนนิจังปัชริเตสติเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านทั้งหลายจงรีบมาตามเราตถาคตในเดี๋ยวนี้อย่าพากันมีความประมาทนอนใจในชีวิตจิตใจของตนเองซึ่งปรากฏอยู่กับด้วยลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจดับลงหมดลงไปแล้วจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนขนาดไหนก็ตามเขาเรียกว่าคนตายทั้งนั้นอย่าได้พากันประมาทนอนใจกับลมเพียงเท่านี้ให้รีบตามเราตถาคตไปด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มองดูตัวของเราให้ชัดมองดูหนังดูเนื้อดูตัวของเราให้ชัดหนังภายนอกที่เราไปดูในโรงหนังโรงลีเจโรงละครเขานั้นเป็นหนังที่จะเพิ่มความทะเยอทะยานความฟุ้งเฟ้อเหื่อมเป็นเหตุให้เสียนิสัยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เสียเงินเสียทองเพราะสิ่งเหล่านั้นก็มากมายโดยที่ไม่ค่อยจะได้คติในทางที่ดีนอกจากจะเป็นคติในทางที่เพลินไปเสียโดยมากการที่เรามาดูในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกของเราซึ่งเป็นภาพยนตร์อันมีตัวกับตัวของเรานี้จะไม่ต้องเสียอัดเสียสตางค์ยิ่งจะได้เกิดธรรมสังเวชเป็นเหตุที่จะเดินตามรอยของพระองค์เจ้าว่าโกนุหาโซจิมานันโดอย่าพากันรื่นเริงบันเทิงจนเกินไปให้มองดูสกลกายความแตกความเท่าความชราความจะแตกความจะทำลายนั้นจะไม่ทำลายที่ไหนนอกจากจะแตกในตัวของเราจะตายในตัวของเรารีบเร่งหาคุณงามความดีเวลานี้ตะวันยังไม่อับตะลุกคือตัวของเรายังไม่ตายให้รีบเดินตามพระธรรมคดมาเดี๋ยวนี้พวกท่านทั้งหลายจะปลอดภัยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะจะไม่กุ้มลุมเผาหล่นท่านทั้งหลายอีกต่อไปเช่นอย่างเราตถาคตนี้แล้วตถาคตนี้จะเกิดสุดท้ายในครั้งเดียวเท่านี้จะได้เป็นผู้ที่ตัดขาดจากมิตรจากสหายของความเกิดแก่เจ็บตายความกังวลทั้งหลายอีกต่อไปจะไม่ต้องมาสู่โลกซึ่งเป็นโลกหมุนตัวเป็นเพียวนี้อีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ท่านประกาศให้บรรดาเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไปนั้นเป็นมัชฌิมามีความเป็นกลางอยู่เสมอใครทำดีวันใดทำความชอบเมื่อไรให้ทานวันใดเจริญภาวนาหรือรักษาศีลเมื่อไรเป็นคุณงามความดีประจำตนอยู่ตลอดเวลาให้เดินตามตถาคตเข้าไปอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศที่สุดกว่าสิ่งใดๆในโลกคือนิพพานังปรมังสุญญังหนึ่งได้แก่นิพพานเป็นธรรมชาติที่สูญสิ้นจากสิ่งข้างบนทั้งหลายชื่อว่ากองทุกข์แม้แต่น้อยจะไม่มีในพระนิพพานนั้นหนึ่งนิพพานังปรมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาในโลกนี้จะเป็นเหมือนกับความสุขพระนิพพานนั้นหนึ่งโกนุหาโซจิมานันโดท่านทั้งหลายอย่าเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงกับท่อนไม้ท่อนฟืนอันมันจะแตกกระดับและลมหายใจปอดอยู่นี้จนเกินไปเลยจงตามมรรคผลไปด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาอย่าเป็นผู้นอนใจประมาทในชีวิตสังสารของตนเขาตายเต็มอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นครูสอนเราแล้วทำไมจึงพากันประมาทเล่านั่นแสดงเหมือนกับว่าสอนเราอยู่อย่างนี้ธรรมชาติสังขารร่างกายของเราเขาแสดงการท้าทายเราอยู่เสมอว่าสภาพอันนี้น่ะเป็นสภาพที่ว่าถ้าพูดตามภาษาของเราก็เหมือนอย่างว่าแสดงความขัดข้องหรือแสดงความเอาเปรียบเอารัดเราตลอดเวลาทำไมจึงว่าแสดงความเอาเปรียบเอารัดถ้าไม่ได้นอนเป็นยังไงนั่นอยู่เฉยๆมันอยู่ไม่ได้ต้องพยายามทะเนาทะนออุปถัมภ์อุปถากดูแลรักษา
อิริยาบถทั้ง4เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อกายของเรานี้ทั้งนั้นนี่โลกอันนี้เป็นอย่างนี้แต่การแสดงธรรมะทั้งหมดนี้แล้วแต่บรรดาท่านผู้ฟังจะนำไปปฏิบัติให้ได้ผลประโยชน์แก่ตนมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาหรือความคิดของตนเองที่จะเป็นไปได้วันนี้ได้แสดงถึงเรื่องอจีรังมัตตยังกายโยไม่ว่ากายของใครๆทั้งนั้นไม่จีรังถาวรเรื่องเกิดตายๆถึงเราจะว่าเรามีอายุยืนอยู่ตั้ง60 70ปีก็ตามจากนั้นมาถึงวันตายมันก็คล้ายๆกันกับว่าเป็นเพียงชั่วโมงเดียวเท่านั้นนี่การลำลีลำไลการซ้ำๆซากๆแห่งความเกิดแห่งความทุกข์จึงเป็นของที่น่ารำคาญสำหรับนักปราชญ์ท่านเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าแม้จะไม่สามารถทำได้อย่างพระองค์ก็ตามแต่ก็ควรจะนำแบบของพระองค์ไปพินิจพิจารณาและอุปสรรคประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เจ้าแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาโปรดเกล้าโปรดท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเต็มอกเต็มใจให้มีความสุขกายสบายใจทุกทิวาราตรีการดังได้รับประทานวิสัชนามาในธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จภูมิพระภาคเจ้าก็เห็นว่าสมควรที่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้